กำเดียวก็มีรถยามาหาร้อยสาวห้ากายหน้าอายไปน้องได้ยินก็ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหน่อยคือวันนี้ขี่รถด้วยสวัสดีนะคือวันนี้ที่จริงพี่แว่นมาถ่ายรายการฟีฟ่ามหาลัยก็เป็นพาแว่นมามอลังสิตแหละครับแต่พอดีมาเจอกันเจอกันพอดีแล้วประกอบกับตอนนี้ไอ้ยารถอีแตนขับผ่านหน้าเสียงดังประกอบกับว่าน้องหน่อยเพิ่งได้เปลี่ยนรถนะฮะได้รถมาเมื่อเช้าเลยนะฮะเพราะว่าเวิ้นเว้ออยู่ไปเผลอคอมไปคอมที่เผลอใจเผลอใจงานอะไรนะที่ BMF BMF ตอนแรกนึกว่า Big Mountain Music Festival BMF ไปคอมมาปุ๊บนี่เกินเวิ้นเว้อเลยครับตอนแรกจะตัวธรรมดาแหละก็มองมันจะมีอาวันธรรมดาด้วยอาวันธรรมดาแต่ผมความแตกต่างของ M กับอาวันเนี่ยคืออะไรครับก็แตกต่างเนี่ยที่ตัวถังที่ว่าเป็นตัวสีแบบนี้ครับต้องมันอ่ะคือเท่าที่ผมรู้มาก็คืออาวันกับอาวันเอ็มมันจะต่างที่ตัว M เนี่ยจะมาแบบจะเป็นคาร์บอนเป็นฟีเจอร์รถแข่งเลยอ่ะใช่นี่คาร์บอนทุกส่วนนี่ก็คาร์บอนแต่เขาทำสีทับคือเอาง่ายคือเฟรมเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่เฟรมเป็นคาร์บอนเนี่ยนี่ก็จุดที่ทำให้แพงกว่าแล้วส่วนนี้ถ้าเป็นเดิมๆมาก็จะเป็นคาร์บอนดำแบบคึบหมดเลยไม่อันนี้มันเป็นหมายถึงว่าโรงงานทำอย่างนี้เลยแต่ว่ามันเป็นคาร์บอนหมดเลยคาร์บอนหมดเลยโรงงานเขาทำสีทับคือเขาหาสัดส่วนสีให้มันลงตัวเฮ้ยอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนตอนนี้เมืองไทยมีกี่คันเนี่ยมีน่าจะไม่ถึง25-20 คันไม่ถึงมินาล่ะหน่อยไม่เสี้ยเลือดเคาะราคามาออกห้างมาเลยเท่าไหร่เนี่ยออกห้างมันอยู่มือ1.2 ล้านแล้วก็ซุดแต่งอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ300,000ก็ง่ายไปเสกคันนี้หมดแล้วค่ะอ๋อคันนี้ซื้อมือสองมาใช่จะซื้อมือจากรุ่นพี่ใช่ไหมที่หน่อยบอกใช่ครับเพราะว่าผมรอขายตัวไอ้พันก่อนอันนี้ก็เลยดาวมาเอสพันไม่น้อยใจเหรอสาวกเอสพันเยอะแยะครับมันเอสพันดีนะแต่ว่าคนขี่เยอะผมไม่ชอบชอบลิมิเต็ดชอบความแตกต่างชอบความแตกต่างเพราะคนขี่เยอะเพราะว่าหน่อยขี่หรือเปล่าวะไม่รู้เดี๋ยวรอดูเนี่ยถ้าขี่ตัวนี้จะมีคนขี่ตามแต่รถมันสวยอยู่แล้วไงผมชอบที่ว่ามันแบบรูปทรงมันแปลกตาดูหน่อยเอเลี่ยนอะไรพวกนี้พี่ถามแบบโง่ๆเลยว่ะอันไหนเดิมๆโรงงานบ้างเนี่ยเดิมๆหรอไอโชคนี่ก็เดิมๆนะโชคโอลินเนี่ยหน้าหลังเลยหน้าหลังคือมาแบบนี้เลยโชคไฟฟ้าเดิมโชคโอลินไฟฟ้าเดิมมีสายไฟอันนี้สามารถตั้งอันนี้พิเศษนะตั้งในแอป iPhone ได้เลยมีแอปตั้งระบบเกี่ยวกับของมันได้เลยนี่ให้ดูจอนะมันพิเศษมากเลยดูนะอันนี้คือคนหมุนคือเดี๋ยวนี้มันเป็นความสมัยใหม่ไปแล้วนะโอ้โหแอมโบกินี่ชัดนี่รถเป็นดิจิตอลหมดแล้วอ่ะใช่แล้วดูตอนปิดเมื่อปิดมาปุ๊บแค่นี้ก็400,000อันนี้ล้านหนึ่งจอตัวนี้ล้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองพูดถึงภาพรวมช็อคหน้าหลังเออร์ลินเนี่ยมาจากโรงงานมือเบรกนี่ล่ะมือเบรกนี่ซื้อเพิ่มเอาคลัชใช่คันก็ซื้อเพิ่มมาอ๋อนี่คือแต่งเพิ่มนะครับใช่ครับผมเบมโบตัวนี้ก็จะเป็นอิตาลีธรรมดาฝั่งนี้ก็จะนี่หน่อยเผื่อคนไม่เคยเห็นมีสตอรี่อันนี้จะเป็นหมุดเงินจะเป็นสเปคเดียวกันกับหมุดทองแต่ว่าหมุดเงินเนี่ยจะเป็นของมาร์เควสตัวหมุดทองจะเป็นของลอสซี่ราคาล่ะครับราคาก็อยู่ 65,000 ประมาณนี้เท่ากัน 65,000 เท่ากันครับ 65,000ใช่แล้วนะ65,000แค่เซตนี้รวมถึงปั๊มด้วยถูกไหมรวมถึงตรงนี้รวมปั๊มใช่รวมถึงนี่เลยเนี่ยแล้วปั๊มด้วยป่ะตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นี่ครับอันนี้กระปุกเดิมครอบไว้เฉยอ๋อครอบไว้สวยๆก็นี่ถ้าใครจะมาถอดรถหน่อยก็ดูหัวน็อตไว้นะเตรียมไว้ใช่แล้วก็ตัวนี้เบรกเดิมครับเบรกเดิมนี่จะเป็น108 มิลจะเป็นโมโนบ็อกก็คือลูกสูบด้านในจะเป็นไทเทเนียมก็คือมาดีอยู่แล้วอ่ะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยส่วนจานตัวนี้ก็จะเป็นฟอตตี้มันก็จะโยกได้ก็ทำไมโยกได้โยกได้มันจะยืดหยุ่นตัวเวลาเราเข้าโค้งแล้วเวลาจะกำเบรกอ่ะบางทีมันจะล็อกเลยแต่นี้มันจะทำให้แบบคืออารมณ์แบบ ABS มัน ABS อยู่แล้วแหละ ABS มันจะแบบจับจึ๊บใช่ป่ะแต่นี่คือจานก็ช่วยด้วยอีกส่วนนึงจริงๆเปลี่ยนแค่จานกับปั๊มบนก็หนึบแล้วเพราะว่าอันเดิมมันดีอยู่แล้วแต่รถความเร็วทำความเร็วได้ระดับนี้เรื่องเบรกระบบสำคัญผมเลยเอาคนลงทุนนะคนลงทุนแม็กอะเดิมปะแม็กแมกนีเซียม
ก็คือเป็นตัวเดิมตัวเดิมที่มาตัวเดิมที่มาจากโรงงานเป็นคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้ใช่ครับเบามากถ้าเทียบก็เหมือนล้อมาเชนแล้วอ๋อมาเชนก็คือล้อล้อเก่าที่ใส่เอทันใช่ไหมล้อทองใช่ครับยางล่ะครับยางบิลลี่เลยสายฟ้าเพิ่งใส่เลยไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมไม่ใช่ของเดิมซูเปอร์โคซ่าเอสพีคือรุ่นเนี้ยพี่แว่นก็ดูอยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยเหนือบแต่หมดไวถ้าของพี่แว่นอ่ะใช้ได้นานอันนี้มันยางประหยัดหน่อยมันยางสนามปะไม่อันนี้จะเป็นยาง SC ปะ SP SP จะใช้บนถนนอ๋อ SP แล้วก็นี่ไฟหน้าก็จะแปลกตาหน่อยไฟก็จะเป็นโคมอะไรตอนนี้ก็จะเป็นไฟหลี่ไฟหลี่ปั๊บขึ้นมานี่เป็นอารมณ์เหมือนเดย์ไลท์นะเดย์ไลท์นี่มันหล่อตรงนี้แหละมันหล่อทุกจุดอ่ะหล่อทุกตรงทุกตรงคีย์ล็อตนี่เดี๋ยวแต่ไม่มีไฟเลี้ยวหน้านะเพราะว่าไฟเลี้ยวหน้ามันอยู่ที่กระจกอ๋อก็คือตรงนี้ถอดออกถอดออกไปแล้วก็เลยไม่มีไฟเลี้ยวหน้าแล้วอ๋อนี่ก็มาดูดไว้ชิวนี่เปลี่ยนปะชิวเปลี่ยนครับชิวตอนแรกมันจะต่ำหน่อยใสเหมือนกันแต่ว่านี่จะโด่งขึ้นมาหน่อยอ๋อถ้าชิวเดิมจะมุดลำบากมันจะตึงขึ้นมาเลยใช่มันจะแคบๆมันอันนี้ไม่ต้องหมอบเยอะคือไม่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ทำเยอะมากแล้วแบบเปลี่ยนกูฟังแค่นี้เยอะแล้วหน่อยแล้วก็นี่เกียร์ยงเกียร์ยงกิลเลตก็ตัวเดียวกันกับที่เอสพันที่น้อยใช้เลยก็เลือกตัวที่เราคุ้นเคยใช่ไหมใช่เพราะรู้สึกว่ามันเตะเกียร์แล้วมันนิ่มใช่ตัวนี้ก็จะเป็นควิกชิปเตอร์เดิมจากโรงงานเลยอ๋อคือมีมาให้เลยมีมาให้รถระดับนี้ต้องควิกชิปคืออะไรควิกชิปคือเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยไม่ต้องกำคัดเราก็ขับไม่ต้องยกคันเร่งด้วยแบบทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้จะขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าตัวลงอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มแต่ว่าซื้อมาแล้วเราใส่คือควิกแค่ขึ้นก็คือเพราะเวลาเขาทำความเร็วมันจะได้ไม่ต้องผ่อนใช่อย่างน้องเคยบางคนไม่รู้อันนี้พี่แป้งไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมรถสายซิ่งอ่ะเวลามันไปอ่ะมันแบบตุ้ม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 คือมันไอ้เหี้ยทำไมมันไวอย่างวะคือมันจะไปแบบไม่ตุ้มคือแบบเสียงแบบมันคือมันจะคือจริงมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยพี่มันจะแบบอย่างนี้เลยแต่ว่าที่เราได้ยินนะเสียงมันเปลี่ยนที่เราที่เราได้ยินวันนั้นน่ะมันคือเสียงท่อตัดเฉยมันระดังตึ้มตึ้มตึ้มระบบไฟแล้วอย่างผมใจแต่ที่รู้ว่ามันจะไปแบบไวๆนี่คือมีมาให้ใช่ครับเดี๋ยวจะไปติดชิปดาวอยู่อันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทำให้เหมือนระบายความร้อนได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ท่อน้ำก็คือนี่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าของเขามีแล้วไม่เพิ่มขึ้นมาเป็นระบบคูลเลอร์เหมือนแบบเราแต่งคอมก็เป็นระบบไอชุดน้ำชุดน้ำตอนนี้ชกหลังเฟิร์นฟ้าเหมือนกันคือต่ำๆแล้วกันคือแม่งดูเป็นระบบแบบเหมือนแบบรถอนาคตจริงเนาะเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างล้ำตัวนี้เหมือนเป็นยุคใหม่แล้วคนขี่น้อยด้วยแหละประเด็นจูนทุกอย่างไฟฟ้าหมดเนาะใช่ครับก็จูนเข้ากล่องตัวนี้ก็จูนแล้วอยู่ที่198แรงม้าคันนี้นะครับบนไอไดโน่บนไดโน่ครับลงพื้นก็ลบลงไปเวลาอันนี้หรือว่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยถ้าไดโน่กับบนถนนแรงเสียดทานจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงอันนี้ก็จะเป็นสแตนนะปกติเราจะเห็นสะพูนยื่นออกมาใช่ไหมแต่นี้เราเป็นสแตนคือเอามาเสียบตรงเนี้ยกำลังจะถามแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแข็งแรงได้เลยแลดูยกง่ายด้วยง่ายเลยคือมาเสียบเหมือนอันนี้คือเหมือนมอเตอร์จีพีเลยเสียบปุ๊บแล้วงัดเลยงัดเลยทำไมยังไม่เหมือนละน้อยมันสเปครถสนามใช่โซ่ก็คือโซ่ใหม่ด้วยโซ่ใหม่ครับไล่สเตอร์ให้จัดขึ้นรอบต้นจะมาจัดขึ้นเพิ่มรอบต้นน็อตสีนี่คือเป็นน็อตแต่งใช่ไหมครับน็อตไทเทเนียมเลยครับน็อตไทเทเนียมตัวน่าจะ500กว่าบาทมั้งตัวละนะเพราะว่าเอาเลือกสีนี้เพราะให้เข้ากับแม็กด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆใส่สีไทเทเนียมมันต้องเป็นสีนี้อยู่ละไอ้นี่ก็แต่งมาอีกปะก็เปลี่ยนตอนแรกมันจะเป็นพลาสติกธรรมดานี่ก็เป็นเทียวละเทียวคาร์บอนใช่ครับผมแล้วดูทะเบียนอยู่นี่ฮะถ้าไม่เห็นอันนี้ผมติดไว้กันตำรวจถามนี่เลยจริงๆอ่ะท้ายเดิมมันจะออกมาตรงนี้ใช่แต่มันไม่สวยไงเวลาติดอ่ะแน่นอนนะรถสปอร์ตจะว่ารถสปอร์ตเลยมาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้ตูดสั้นใส่อยู่มาฝั่งนี้แล้วครับจะเป็นท่ออาคาโบวิกของอาคาโบวิกตัว GP มั้งไม่แน่ใจก็จะเป็นฟูลไทเทเนียมเดี๋ยวแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นไดโว่ละครับเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนแต่ตอนเนี้ยไดโว่อ่ะอย่าตอนนี้อุบอิบไว้ก่อนคือจะมีทรงใหม่ที่เป็นยาวลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาตอนนั้นเดี๋ยวมันจะมาน้อยเปลี่ยนน้อยจะเปลี่ยนเป็นฟูลเลยปะแบบก็ฟูลเลยครับฟูลเลยนะก็จะเป็นของไดโว่ทั้งหมดเลยฟูลนะน้องๆก็คือไม่ใช่แค่ปลายก็เรียกว่าเปลี่ยนสลิปออนกระปูก็คือมาเนี่ยมาตั้งแต่ท่อยาวยาวถึงปลายเลยนี่ก็จะสลิปออนอันนี้ก็ปลายท่อแล้วอันนี้วายไปอ๋อคือลากท่อยาวหน่อยนะเบรกหลัง
การแข็งการหมดเลยใช่ป่ะใช่การแข็งการเครื่องเนาะชุดสีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าล้ม8ทีนะ 60,000 กว่าบาทตรงเนี้ยอย่าล้มเลยเอ้าแพ้ไม่ได้ใส่การล้มจะใส่ไหมเนี่ยไม่ชอบใส่อยู่แล้วใช่ไหมชอบใส่คันเดิมก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมใช่เพราะบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่ล้มอืมแล้วเมื่อไหร่จะยกคันนี้โอ้ไม่ถามว่าไม่ยกอ่ะแต่ตัวเนี้ยแข็งชัวร์เปล่าอีก2วันกูเห็นแบบมืดตอนนี้ก็เราอยู่ในช่วงเกรงใจของใหม่อยู่มันยังหรอกตอนนี้ยังตอนนี้ยังพี่ว่ายังไงก็ยกอ่ะเบรกหลังนี่เบรกเดิมมันมาเลยป่ะครับอ่าอันนี้เบรกเดิมของนิชินใช่นิชินเฮ้ยไทยอัมก็ใช้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบรกตัวนี้แหละที่เขาที่ใส่กันรถเลิกรถแรกเป็นไงบ้างแบบถ้าเกิดเทียบกับ S1000 ฟีลการขี่อ๋อ S1000 ผมว่ามัน S1000 นี่ตอบโจทย์ผมมากเลยผมเป็นคนที่ขี่รถซิ่งแบบชอบรอบจัดๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตามใจเลยใช่มั้ย S1000 ใช่ก็คือบิดตามใจเลยตามอารมณ์เลย S1000 แต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยกำลังจะถามเลยแต่ว่าเนี่ยคือทำไมถึงเปลี่ยนแต่ว่า1เลยไอ้ตัวเนี้ยมันดูล้ำกว่าก็คือแบบดูเนี่ยดูจากท้ายดูจากหน้ารถเนี่ยมันเป็นยุคใหม่แล้วส่วน S1000 ก็ยังเป็นยุคเก่าอยู่ก็คือง่ายๆเลยก็คือผมไม่ชอบขี่ซ้ำตะแหล่ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนใหม่พูดตรงๆอันนี้สำคัญโหใช่ไหมเอสพันคนขี่เยอะครับเยอะเยอะเวลาเราผมยังว่ามันเยอะกลุ่มขี่ไปในอะไรมันไม่มีความแตกต่างเอสพันพี่ยังคุยกับขี่ล้ออยู่เลยว่าเฮ้ยเราเจอเอสพันมากกว่าอาวันธรรมดาด้วยนะมากกว่าอาวันอย่างนะตอนนี้วิ่งบนตอนนี้มันมาใหม่ไอยาบุษงไอยาบุษาไม่ค่อยมีใครขับแล้วแต่ว่ารถมันฮิตไงถามว่าสวยมันสวยเอสพันสวยมากดีมากโคตรตอบโจทย์เลยจริงๆแต่ว่านั่นแหละคนอันนี้เบาะเนี้ยเดิมหมดเลยใช่ไหมเบาะเดิมครับนอยคอมสูงกว่าเดิมหรือว่าไงสูงกว่า S1000 เออลองหน้าอันนี้ไม่ถึงเลยเห็นว่าจะต้องไปทำโชคลงอันนี้ต้องตะกุยไปโหลดโชคหน้าลงเนี่ยยืน2แล้วจะแก้ยังไงอ่ะหรือว่าต้องโหลดโชคหน้าลงแต่ว่าปกติผมก็ยืนอย่างเงี้ยพอรถเอียงต้องเออใช่เพราะมันต้องเถิบตูดหน่อยอ่ะอันนี้คือสกิลทักษะครบนอยสูงเท่าไหร่อ่ะ160เอง160ขี่ได้นะครับขี่ได้หมดแหละอยู่ที่ใจ S1000 น้องก็ขี่ได้คือจริงๆแล้วถ้าถามถึงฟีลลิ่งตอนนี้พอจะบอกได้ยังว่าฟีลลิ่งก็เมื่อคืนแต่นี้ผมซัดมานะซัดมาเยอะก่อนนะมึงรับรถเมื่อคืนเออรับรถเมื่อคืนนี่หว่าซัดด้วยรับเลยรับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบแฟคชั่นที่ว่าแฟคชั่นจะตัดดีปกติเวลาล้อสไลด์หรือล้อมีอาการที่ว่ามันจะหมุนอ่ะมันจะตัดรถเราเลยล้อสไลด์คือล้อหน้าล้อหลังหมุนไม่เท่ามันหมุนกันไอ้ที่เขาเรียกว่า traction control ป่ะ traction control ก็คือถ้าล้อหน้ากับล้อหลังหมุนไม่ล้อไม่สอดคล้องกันอ่ะคือมันจะตัดแต่ถ้าเป็น S1000 มันจะตัดแบบสับพังโงกลงไปอย่างนี้เลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบตัดหน้าทิ่มเลยแค่ตัดการทำงานเครื่องลงนิดนึงมันจะตัดแต่ว่ามันตัดสมูทตัดที่ว่าเราไม่สับพังโงกแล้วแบบสามารถไปต่อปืดไปต่อได้เลยจะตัดดีมันให้คือถ้าเกิดเอาง่ายคือมันขี่ดีกว่า S1000R ป่ะไม่ผมว่าคนละฟิลถ้า S1000 เนี่ยจะตึงตึงติดมือแต่ตัวเนี้ยรอบต้นอ่ะจะต้องเลี้ยงรอบไว้นิดนึงอ่ะจะแบบเปิดตื้ดเลยไม่ได้มันจะต้องวูดอะไรเงี้ยมันต้องไปสเต็ปมันแต่ว่าพอรอบจะจัดแล้วรู้สึกว่าฟิลมันดึงแรงกว่า S1000 หรือไม่รู้เป็นพอรอบจัดพอมันขึ้นสูงตายแล้วอย่างงี้ใช่ป่ะใช่พอรอบสูงขึ้นแบบ200ไปแล้วแบบกดลงครับมาเดือดเลยผมเพิ่งรู้ว่าเขาทำเผื่อทำเผื่อหมอบตัวนี้ก็จะเป็นทางที่เว้าปกติก้มลงไปเนี่ยตึงเลยเนี่ยเผื่อก้มลงไปอย่างนี้นะอันนี้มีหมวกก็จะมีหมวกก็จะแบบมีเว้าให้เวลาแล้วนอยใส่ AGV ใช่AGV ส่วนใหญ่มันไปฟังแหลมอยู่แล้วจะลองฟังเสียงได้ไม่รู้ว่าโปโปครับจังหวะเสียงเครื่องมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนจะเป็นฟิลเหมือน S1000 ผสมดูคาตินิดเหมือนเสียงมันพุ่งไอ้โอ้โหเสียงจริงครับเสียงกับประทัดมันจะได้เสียงฟิลเหมือนมอเตอร์ GP มากกว่าแล้วเสียงรถมอเตอร์ GP จะเสียงแบบนี้หมดแล้วถ้าเป็นกลางคืนอ่ะเห็นไฟเลยอ่ะออกยาวมากนี่เลยไฟพุ่งเลยใช่ป่ะไฟพุ่งเลยไฟกระจายโอ้โหโคตรลั่น
สีเข้าอันนี้ผมว่าเสียงโอ๊ตเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงของยุคใหม่แล้วจริงๆเพราะเดี๋ยวรถต่อไปผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงนี้แล้วถ้านอยเปลี่ยนไปท่อไดโวคาแรคเตอร์เสียงมันน่าจะอาจจะประมาณนี้แหละเพราะว่าด้วยเครื่องเราทำมาประมาณนี้มันไม่เปลี่ยนมากไม่เปลี่ยนมากแต่ว่าก็เสียงโทนนี้แหละโอ้โหถือว่าเต็มอิ่มเลยนะแต่ว่าผมว่าคุ้มอิ่มนะคุ้มด้วยเรื่องของรถที่ได้มาแบบของแต่งอย่าง S1 เนี่ยมันราคา 800,000 กว่าอาร์ตีว่า 900,000 ต่างกัน1 2 3 300,000 300,000 300,000 แต่ว่าเราได้โชคที่เป็นโอลินไฟฟ้าหลังด้วยหลังหน้าหลังล้อแมกนีเซียมที่เทียบเท่ามาเชสแล้วก็ตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นคาร์บอนฮาร์ดคาร์บอนตัวนี้เป็นสีพิเศษแล้วก็ด้วยความลิมิเต็ดแม่งฟังเหมือนแบบเหมือนเป็นของแต่งในตัวอารมณ์เหมือนก็ซื้อ S1 ที่มันแต่งมาแล้วอะไรอย่างงี้ในในราคานี้ S1 น้อยก็แต่งก็ 500,000 แต่มันดูแล้วมันไม่ได้อย่างงี้อ่ะมันก็จะไม่ได้ความล้ำแบบนี้ได้รูปลักษณ์ที่มันแปลกใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยคือแอโรไดนามิกเวลาเราหมอบปุ๊บลมมันลงไปข้างหลังมันก็ผ่านไปเหมือนกดทุกอย่างคือผ่านการคิดทั้งหมดแล้วใช่แต่ว่าผมว่าถ้าเรื่องความแรงเนี่ยพอกัน S1 ลืมถาม CC 1,000 ครับเป๊ะเลยไหมเหลือ900ไปไม่รู้เลยน่าจะ1,900จะเป๊ะกันเนาะ900 90 900 9 998ประมาณนี้ตอนนี้ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของค่ายยามาฮ่าขอดูรถท็อปเลยขอดูรถเต็มในรุ่นตอนนี้ท็อปของค่ายเลยนะฮะนี่แหละน้องๆครับรถที่ฝันยิ่งกว่าฝันของใครหลายคนนี่ในผมก็ตั้งใจแหละเพราะว่าเงินผมก็หามาเองไงอันนี้ดีอันนี้ดีภูมิใจที่ว่าของผมอาจจะทำเกี่ยวกับขายท่อเป็นแบรนด์ท่อของฝ่ายชื่อว่าไดโวนะครับก็นี่แหละก็จะกว่าจะมาได้อย่างเงี้ยก็ไปลองไปสืบประวัติผมดูว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่จะได้อย่างเงี้ยไอ้นี่ผมก็ดาวมาผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อสดมีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็มี S1000ที่ว่ารอที่จะขายอยู่ถ้ายังไงก็เหมือนแบบก็ต้องขายคันเก่าเพื่อมาซื้อคันใหม่ยังไงผมก็โอเคแต่คันนี้สำรองดาวไปก่อนครับผมก็น้องๆที่เป็น FC พี่หน่อย S1000 ก็อย่าหันหน้าแสงก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอย่าหน่อยแล้วกันเราจะมาเริ่มยุคใหม่กันโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่แบงค์กับพี่ร้อนนะเพราะว่าไม่ได้นัดกันก่อนไม่ได้นัดกันด้วยไม่นัดกันตอนเที่ยงก็เอ้ามาเฮ้ยพี่อยู่มอรังสิตว่ะเอ้ยหน่อยเฮ้ยผมเอารถมาพอดีเอ้ยอะไรพอดีขนาดนี้ถือว่าเป็นคนแรกเลยโอ้ยังไงขอบคุณน้ำหน่อยครับผมขอให้กิจการรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเดี๋ยวไปเจอกันที่อารีนาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกีรัตด้วยครับน้องได้ยินก็ฟังลุกตามไฟแล้วเอิญออกไปไอ้มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาเจ้าไอ้ได้ยินอย่างมาพี่